อย่างที่เจ๊แหม่มเกริ่นเมื่อครู่นี้นะคะเรื่องของการกดจุดเนี่ยถือว่าเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์ก็ว่าได้ในการบำบัดไม่ว่าจะเป็นอาการไม่สบายตัวหรือแม้กระทั่งรักษาโรคได้เลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมากดจุดกันสดๆในสตูดิโอช่อง5เลยนะคะขอต้อนรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกดจุดนะคะคุณธรรมเกตคล้ายแสงเป็นผู้เชี่ยวชาญการกดจุดธรรมชาติบำบัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้คุณธรรมนี่อุปกรณ์พร้อมแล้วได้เกตแล้วเมื่อไหร่อ่ะกำลังมีปัญหาคือพวกเราเป็นกันเยอะเขาเรียกโรคออฟฟิศซินโดรมใช่ครับถามนิดนึงครับที่คุณธรรมไปเรียนมาเนี่ยมันเป็นวิธีเขาเรียกศาสตร์อะไรครับคือส่วนตัวผมเนี่ยมาจากการรักษาตัวเองผมเป็นกระดูกทับเส้นจนเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่จนกระดูกทับเส้นจนไม่สามารถเขียนหนังสือได้ไม่สามารถแม้แต่จะฟอกสบู่ได้แล้วผมมามีประวัติรักษาอยู่ที่พญาไท2นะครับอาจารย์หมอสมพงศ์นะครับก็ทำ MRI ปรากฏว่าผมมีกระดูกทับเส้น3ตำแหน่งไม่สามารถผ่าตัดได้มันเยอะขอโทษนะครับอุบัติเหตุคือรถยนต์เหรอรถชนกระเด็นชนแล้วผมทะลุกระจกข้างหลังมาออกมากลางถนนรถห่างไว้ไกลมากแล้วก็จนเป็นนะครับแล้วประมาณปี53ตอนนั้นผมไม่รู้ผมเป็นไรปี53เพื่อนก็พาไปรักษาที่พญาไท2ก็ขอบคุณเพื่อนคนนี้นะครับก็ถึงได้รู้เป็นเสร็จปุ๊บครับผมมีความรู้สึกว่าศาสตร์กดจุดช่วยเราได้เพราะว่าผมมองว่าร่างมันอยู่ในตัวเราเนี่ยครับบนอยู่ที่เราค้นหาผมเลยสร้างอุปกรณ์ขึ้นมากดรักษาตัวเองนะครับรักษาตัวเองใช่ครับจนคือแพทย์แผนปัจจุบันก็รักษาไปด้วยไม่ได้แผนปัจจุบันก็ทานยาอย่างเดียวตอนหลังก็หยุดยาครับยานิวรอนตินนะครับแล้วต้องทำกายภาพบำบัดอะไรไม่ได้ทำเลยครับผมกดจุดจนสามารถมาใช้แรงแปลว่ามาศึกษาด้วยตัวเองถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วใครกดได้ฮะผมกดด้วยตัวเองมันจะไม่มีอุปกรณ์ผมเองผมทำขึ้นมากดไล่โดยเฉพาะคือประดิษฐ์ขึ้นมาให้สำหรับตัวเองแล้วหาข้อมูลต่างๆมาจากไหนคะพี่ข้อมูลนี้มันข้อมูลถ้าทางในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะกดจุดที่มันไม่ใช่ตอบโจทย์นะครับอย่างเช่นปวดหัวก็กดโคนที่โป้งผมมองว่ามันไม่ตอบโจทย์นะครับหรือว่าปวดหัวใจก็ให้กดตรงนี้ผมว่ามันไม่ใช่อาจจะไม่เหมาะกับอาการเราไม่เหมาะผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีอ่ะครับแล้วคนที่จุดประกายผมจริงคืออาจารย์หมอวิสารอาจารย์หมอวิสารเนี่ยอยู่สมิติเวชผมก็ไปรักษากับท่านปรากฏว่าท่านทิ่มหลังผมนิ้วเดียวครั้งเดียวอาการชาผมดีขึ้นทันตาเลยทิ่มหลังคือเอาอะไรทิ่มเอานิ้วแกนี่แหละครับกดทิ่มลงไปใช่ครับผมความรู้สึกว่ามันมีตรงนี้นะครับติดทันที่เราเลยเริ่มศึกษาด้วยตัวเองเท่านี้พอเราเริ่มรักษาพอเราอาการดีขึ้นหายแล้วสามารถรักษาคนอื่นได้เท่านี้ผมก็เลยต่อยอดแสดงว่ามันต้องมีแล้วใช่ครับถูกต้องครับรักษาด้วยตัวเองอยู่นานกี่ปีฮะก็ประมาณหลายปีตั้งแต่ปี52ค่ะ52 53ไล่มาเลยครับมาฟื้นตัวเอาสัก53ประมาณมาฟื้นตัวไม่เกิน3ปีนี้เองครับนะครับครั้งแรกก็มันก็ไปเรื่อยๆเราไม่ยอมแพ้พูดแล้วอยากลองใช่ๆแต่ว่าเอางี้มันช่วยเรื่องของถ้าไม่เป็นอาการหนักโดนอุบัติเหตุมาเรื่องการเจ็บการปวดอะไรช่วยได้อยู่แล้วได้ครับใช่ไหมฮะแต่อาการที่อย่างเช่นอาการเท้าชายากๆเนี่ยสามารถทำหายได้ภายใน 1-2 นาทีเท่านั้นนะครับใช้เวลาน้อยมากเอางี้เท้าชาใช่ไหมฮะเท้าชาเท้าชานี่มันเกิดจากอะไรฮะเท้าชานี่คือเส้นประสาทอาการชาทุกชนิดเกิดจากเส้นประสาทถูกรบกวนนะครับคราวนี้ปัญหาเราต้องหาให้เจอว่ารบกวนจุดไหนพอเจอเราก็แค่เคลียร์มันครับต้นเหตุอะไรแบบผมจะอธิบายฟังคือหลักการของเนื้อเยื่อพวกนี้มันจะเป็นชั้นๆเหมือนนมชั้นนะครับถ้าเมื่อไหร่มันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยครับจะมีปัญหาเพราะนั้นหน้าที่เราคือทำให้มันเป็นชั้นๆแยกออกมาเหลื่อมกันนะครับทำเองครับเอางี้เดี๋ยวเราลองทดลองได้ครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าชาเอาเท้าชาครับอาการเชิญค่ะนายแบบของเรานายแบบของเรานะคะนายแบบของเราดังมากนะฮะเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วคุณประสบนำสกุลอุบัติเหตุนะคะเป็นผู้กับรายการของเราเชิญค่ะเชิญป่านั่งเลยฮะเชิญค่ะท่านนี้มีอาการปวดเมื่อยปวดร้าวจริงๆนะคะข้างซ้ายค่ะข้างซ้ายอย่างกรณีเท้าชานะครับเราสันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับเป็นเพราะขับรถเหรอคะจุดที่มันจะกระทบกระเทือนได้ก็คือจุดที่มันขยับได้ก็คือบริเวณข้อนั่นเองหลักการของผมก็คือนี่คือข้อนะครับอย่างอาการเท้าชาผมจะเริ่มจากบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวคลายนิดนึงครับตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะพี่สะโพกป่ะคะหรือว่าก็จะเป็นข้อไม่ต้องถอดเกงค่ะถอดนิดหน่อยอันนี้หน่อยพอครับนิดหน่อยพอป๋าหนูเล่นถอนเกงอันนี้เป็นนวดแบบธรรมชาติไม่ใช่นวดแบบที่ป๋าคุ้นเคยนะฮะอันนี้เราไม่ต้องเราอันนี้ประมาณจับเวลาได้ครับไม่เกิน2นาทีนะครับอาการนี้นะครับแล้วเวลากดมันจะเจ็บไหมฮะก็เดี๋ยวผู้กดสัมภาษณ์ผู้กดได้เลยครับรู้สึกอย่างไรนะครับนี่เรากดกันจริงๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าคือในแบบของเรามีอาการปวดจริงๆคือมันเป็นอาการที่พวกเราเป็นๆคือต้นเหตุนี่มาจากเป็นไงครับเจ็บไหมคะเจ็บไปไหมฮะไปเท้านี่แหละครับสัมภาษณ์ความรู้สึกได้เลยครับนี่ครับค่ะ
รู้สึกไปที่ปลายเท้าเลยใช่ครับนะครับบริเวณที่กดไปคุณธรรมคือจุดไหนฮะนี่ก็บริเวณก็ไอเชิงกรานนี่แหละครับอ๋อดูเชิงกรานนะครับอย่างนี้คือถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสามารถลองทำเบาๆด้วยตัวเองได้ไหมคะพี่อันตรายครับอันตรายใช่ไหมคะเพราะว่ามันคือสำหรับผมเนี่ยบริเวณข้อเนี่ยมันที่สะสมของแคลเซียมหรือหินปูนภาษาชาวบ้านมันจะไปเขี่ยเส้นประสาทนั่นเองโอ้ยอย่าทำเองนะคะคุณผู้ชมให้ผู้เชี่ยวชาญทำดีกว่าอันนี้เราดูเป็นความรู้กันไปก่อนตำแหน่งที่หนึ่งนะครับค่ะอันนี้ตำแหน่งที่สองค่ะจากจุดแรกตรงเชิงการนะคะนายแบบบอกรู้สึกปลื้ดไปที่ปลายเท้าเลยถือนะครับการแก้อาการแรกตอนขั้นตอนนี้กำลังทำอะไรนะคะก็ข้อพับด้านหลังครับเดี๋ยวพูดสัมภาษณ์ให้ผู้ถูกกดบอกความรู้สึกได้เลยเหยียดออกมาเลยรู้สึกยังไงคะคุณลุงรู้สึกยังไงคะคุณใช่สีหน้าคุณลุงพูดไม่ออกให้ดูภาษาใต้ค่ะโอเคครับที่นี่คือตำแหน่งที่3อันนี้ตำแหน่งที่3ครับค่ะครับโอเคครับมีร้องซีดด้วยเอาละครับตำแหน่งที่มันดังกรุ๊กๆครับนะคะแต่นวดอย่างงี้มันต้องมีเจ็บใช่ไหมคะพี่โอ้เรื่องปกติครับเอาละครับอันนี้สัมภาษณ์ดูเลยครับอาการชาเป็นไงแค่นี้เหรอฮะแค่นี้แหละครับอาการชาเสร็จแล้วเป็นไงคะเป็นไงฮะคุณตาเจ็บกับลุกไหวไหมฮะไหวเอาลองยืนเลยครับพยุงลุงกันหน่อยฮะค่ะโอ้ตายแล้วนะคะมีการขาเช้าชาเดี๋ยวฉันไปส่งแขกก่อนนะไปส่งแขกนิดนึงนะคะแต่ทำเห็นแล้วเดี๋ยวอาการชาที่คุณลุงท่านเมื่อกี้เป็นอยู่เนี่ยจะหายประมาณก็จะรู้สึกหายเลยครับหายเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเส้นเหตุก็คือแคลเซียมที่มันมีอยู่หัวกระดูกเนี่ยเราจะถูกขจัดออกไปด้วยกันนะครับนะครับทำให้เส้นประสาทไม่ถูกกระทบใช่ครับที่ต้นเหตุใครที่ชาๆแบบนี้ฝากช่องทางในการติดต่อเผื่อว่าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนี่ไปเรียนรู้ด้านไหนได้บ้างฮะอ๋อมีช่องทาง Facebook มีก็สมุนไพรคุณทำได้เลยครับ Google สมุนไพรคุณทำก็จะเป็นอะไรนะคะชาสมุนไพรคุณทำสมุนไพรคุณทำครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอเข้าไปได้เลยนะฮะมีเบอร์ให้ติดต่อด้วยนะครับลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับค่ะแหมอีฉันอยากมีเวลาเยอะๆจังเลย1นาทีครับได้ครับขอนิดนึงได้มั้ยฮะ1นาทีครับได้ครับอีฉันอยากรู้ว่าอันนี้แก้อยากรู้ว่าอารมณ์มันเป็นยังไงอยากได้ฟีลแก้อาการอะไรบ้างอันนี้ออฟฟิศซินโดรมปกระดมให้ผมนิดนึงครับอันนี้ออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายนะคะสาเหตุนี้มันเกิดจากอะไรคะนอกจากเรานั่งนานอะไรแบบนี้คือมันเกิดจากสภาวะที่เราทำงานค้างค้างท่าใดท่าหนึ่งทำให้เส้นเอ็นก่อตัวเตรียมพร้อมในการทำสภาวะนั้นเท่านั้นนะครับคือแบบเราอยู่ในท่านั้นนานๆพอเราเลิกปุ๊บเราไม่รีแลกซ์มันนะครับไม่เปลี่ยนสภาวะถือว่าให้ลุกมารีแลกซ์บ้างนะคะถ้าถูกจุดจะมีการขนลุกเนี่ยครับขนลุกค่ะจะมีการขนลุกครับถ้าถูกจุดจะขนลุกใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อมันตรงจุดนี่คือแก้จะขนลุกใช่ครับคอบ่าไหล่ถ้าปวดศีรษะก็จะเริ่มจากคอเหมือนกันบางคนแบบหาสาเหตุไม่ได้ว่าตัวเองทำไมถึงปวดหัวปวดศีรษะนี่หาได้เลยนะครับใช่ไหมคะเจ๊เป็นไงบ้างคะเสียงมันได้มากเลยเป็นไงบ้างคะต้องรีแลกซ์ต้องรีแลกซ์เออต้องรีแลกซ์ต้องอย่าไปฝืนกับหมอใช่ไหมต้องผ่อนคลายดีใช่ไหมคะก่อนหน้านี้มีอาการปวดหัวบ้างไหมก่อนที่จะมาเจอพี่มีปวดหัวไหมคะไม่ค่อยมีแต่ส่วนใหญ่จะเกรงตึงครับตึงนิดนึงครับอ๋อนี่มียกแขนโอ้นี่คือสายการจริงนะคะช่วงนี้ให้เจ๊ไปผ่อนคลายวันนี้ขอบพระคุณอีกครั้งนะคะพี่คุณธรรมขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจไปเสิร์ชต่อเลยสมุนไพรคุณธรรมสบายไหมสบายเอออยากสบายแบบนี้ก็เข้าไปเสิร์ชค้นหานะคะวันนี้เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาแซ่บกันเวอร์กับนักร้องสาวคนนี้กับเพลงนะคะอาจจะโดนใจสาวสดหลายคนสักครู่ค่ะ